สนับสนุนโดยกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรักโลกสัปดาห์นี้อยู่กับดิฉันขวัญเรียมแก้วสุวรรณวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปล่องเรือคลองลาดพร้าวซึ่งทั้งสองฝั่งทางนั้นนะคะก็เต็มไปด้วยบ้านเรือนที่ปลูกรุกล้ำเข้ามาในลำคลองแต่ในอนาคตอันใกล้นี้บ้านทั้งหมดจะถูกรื้อถอนออกไปเพราะว่าทางกรุงเทพมหานครจะสร้างเขื่อนปูนทั้งสองฝั่งทางเพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลหมุนเวียนดีขึ้นและฟื้นฟูสภาพลำคลองชาวบ้านจะอยู่กันอย่างไรและภาครัฐจะมีวิธีการช่วยเหลือแบบไหนไปติดตามกันได้เลยค่ะระยะทาง22กิโลเมตรของคลองลาดพร้าวเริ่มต้นตั้งแต่คลองรังสิตเชื่อมต่อเข้าคลองถนนเขตสายไหมสะพานใหม่คลองบางบัวสะพาน2ปลายทางอยู่ที่คลองแสนแสบตลอดสองฝั่งคลองลาดพร้าวถูกจับจองด้วยบ้านไม้ 7,000 หลังปลูกสร้างริมตลิ่งลุกล้ำลำคลองมานาน10ปีคลองหลักที่ทำหน้าที่ระบายน้ำให้กับกรุงเทพมหานครจึงต้องเจอกับอุปสรรคเรานั่งเรือสำรวจตลอดเส้นทางพบบ้านเรือนปลูกสร้างลุกล้ำลำคลองจากอดีตคลองนี้เคยเป็นเส้นทางเดินเรือคมนาคมแต่ปัจจุบันสภาพสองฝั่งคลองเปลี่ยนไปจากเดิมที่ชุมชนคลองลาดพร้าวเราได้พบกับครอบครัวโพตะสิริซึ่งปลูกบ้านมาที่นี่นานนับ10ปีจากการชักชวนของคนที่รู้จักซึ่งกิ๊กเล่าให้ฟังว่าครั้งที่มาอยู่ใหม่ๆแม่บอกว่าตอนนั้นแม่ยังเป็นสาวพวกเราลูกๆเกิดที่นี่กันหมดแต่ตอนนี้ลูกย้ายออกไปสร้างบ้านของตัวเองกันหมดแล้วหากจะให้แม่ย้ายออกไปก็ขออยู่ในชุมชนเดิมไม่ห่างจากคลองนี้ก็ใจไม่ดีนะเพราะเราก็อยากอยู่ที่นี่แล้วทีนี้กลัวทางรัฐเขาจะไม่ช่วยเราเพราะเราก็ไม่มีเงินที่จะไปปลูกแล้วอยากจะขอให้ทางรัฐช่วยหาที่ให้เราอยู่แล้วก็แบบช่วยทั้งสิ่งก่อสร้างอะไรพวกนี้ค่ะทั้งขนย้ายแล้วก็ก่อนที่ว่าจะให้เราไปอยู่คือว่าต้องการให้เราหาที่ให้เราอยู่ด้วยเพราะเราก็ไม่ถ้าลื้อจากตรงนี้เราก็ไม่มีที่อยู่ไม่ต่างกับครอบครัวของคุณลุงสุรินเดชวัตมะที่ใช้ชีวิตกับภรรยาที่ริมคลองแห่งนี้มาจนถึงวัย64ปียึดอาชีพด้วยการค้าขายของชำส่วนลูกหลานก็เกิดที่บ้านหลังนี้กันหมดแต่พวกเขาพอมีกำลังใจจึงย้ายออกไปอยู่ที่ใหม่กันหมดแล้วถ้าจะให้ย้ายก็ต้องมีความชัดแจ้งว่าจะช่วยเหลือเท่าไหร่หรือจะให้ไปอยู่ตรงไหนในความคิดของเราของผมนะส่วนตัวผมอ่ะว่าจะให้อยู่ตรงไหนแล้วมีที่หรือยังใช่ไหมแล้วจะย้ายยังไงใช่ไหมแล้วคนแก่คนเฒ่ายังไงใช่ไหมโครงการเนี่ยโครงการนั้นเราเห็นด้วยผมก็โครงการที่แต่ว่าให้มาชัดแจ้งมาว่าจะให้ชุมชนที่อยู่ที่นี่หรือจะให้ย้ายไปหรือว่าจะกี่เมตรอย่างที่ผมพูดให้ฟังสองครั้งอ่ะเพราะว่าคลองทุกวันนี่ที่คลองลาดพร้าวนี่ช่วงพวกผมอยู่นะน้ำไม่มีปัญหานะไม่ได้ติดขัดนะกับตรงบนนี้ไม่ติดขัดเลยนี่ก็กว้างอยู่แล้วนี่ใช่ไหมอันนี้เขาจะเอาหมด38เมตรมันก็เกินไปใช่ไหมคนที่อยู่ที่เก่านี่อย่างพวกผมนี่แก่ๆอย่างเงี้ยจะไปสร้างใหม่แล้วเงินไหนไปสร้างคนที่นี่ส่วนใหญ่เข้าใจว่าการปลูกบ้านลุกล้ำลำคลองนั้นไม่ถูกต้องเพราะทำให้การระบายน้ำในฤดูฝนทำได้ยากแต่พวกเขาไม่มีทางเลือกด้วยรายได้ที่จำกัดและไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองแต่อีกไม่นานชีวิตของพวกเขาจะต้องเปลี่ยนไปเมื่อกรุงเทพมหานครประกาศเดินหน้าปรับปรุงคลองลาดพร้าวเพื่อใช้เป็นเส้นทางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมให้ได้ภายใน3ปีด้วยงบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทเรามีคลองหลักๆ หลายคลองที่ทำให้คนอยู่แล้วก็ระบายน้ำไม่ได้ทำให้น้ำท่วมขังเทพมหานคร
คลองพวกนี้ก็เป็นคลองหนึ่งที่กรุงเทพมหานครได้กำหนดแผนใน30กว่าคลอง9คลองแรกเป็นวัยแรกสุด9คลองที่จะพัฒนาให้เป็นคลองระบายน้ำได้ที่มีประสิทธิภาพโดยอาจจะมีหน่วยทหารตำรวจเข้ามาเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในการที่จะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมคลองนี้ออกจากคลองแต่ว่าไม่ใช่ผลักดันและไล่ไปเฉยๆก็ได้จัดให้มีบ้านมั่นคงโดยให้สำรวจบ้านมั่นคงที่อยู่ในแนวริมคลองรัศมี5กิโล6กิโลที่ประชาชนไปอยู่ได้ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสร้างความใจเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนนั้นไปอยู่ในบ้านมั่นคงแทนที่จะบุกรุกอยู่ในที่ริมคลองซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเพราะนั้นขณะนี้ที่เรากำลังเร่งทำใน9คลองในคลองแรกที่ทำก็คือคลองลาดพร้าวเพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะขยับขยื่นคนออกไปแล้วก็จัดที่อยู่อาศัยให้ได้รับความพอใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ขยายคลองให้มีความกว้างเพียงพอสามารถทำให้คลองมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้ปัญหาที่จะมีน้ำท่วมกรุงเทพในโอกาสต่างๆก็คงต้องลดลงไปนะครับสภาพชุมชนที่แออัดท่ามกลางพื้นที่ที่ใช้สอยอยู่อย่างจำกัดทำให้ชุมชนริมคลองลาดพร้าวไม่ต่างจากสลัมริมน้ำจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งค้ายาเสพติดและอาชญากรรมผู้นำชุมชนบางบัวหนึ่งในชุมชนริมคลองลาดพร้าวยอมรับว่าการจัดระเบียบชุมชนริมคลองอาจแก้ไขปัญหานี้ได้อ๋อชุมชนนี้เดิมทีก็เป็นชุมชนที่เราเรียกชุมชนแออัดเนาะเป็นแหล่งที่บอกว่าใหญ่ที่สุดในบางเขนเรื่องยาเสพติดที่นี่เป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในยาเสพติดในบางเขนนะครับหลังก็เปลี่ยนแปลงเรื่องยาเสพติดกันน้อยลงนะครับเยาวชนก็มีที่เดินเล่นมีที่เล่นต่างๆแล้วก็อีกอย่างนึงคือนักศึกษาเราก็เริ่มได้เรียนมหาลัยมากอะไรมากเพราะสมัยก่อนนี่ก็ยังนั่นอยู่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คนที่ไปอยู่ข้างนอกเนี้ยก็เริ่มกลับเข้ามาเป็นชุมชนชุมชนริมคลองลาดพร้าวเป็นหนึ่งในชุมชนที่ต้องย้ายออกก่อนหน้านี้เกิดความขัดแย้งขึ้นในพื้นที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยและออกมาต่อต้านเพราะกลัวว่าหากรื้อถอนบ้านออกไปแล้วจะไม่มีที่อยู่ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐจนกระทั่งเกิดข้อตกลงร่วมกันชาวบ้านที่มีบ้านหลังใหญ่และมีที่กว้างเสียสละที่ดินให้คนริมคลองได้ขึ้นมาสร้างบ้านหลังใหม่ในสัดส่วนเท่าๆกันเป็นการแบ่งปันที่ดินสร้างบ้านหลังแรกเป็นบ้านตัวอย่างปี48หลังแรกนะขึ้นไป48ชาวบ้านก็ยังไม่เชื่อใจชาวบ้านบอกว่านั้นก็บ้านประธานซึ่งประธานตอนนั้นบ้านประธานก็คุณภาพแสงประดับก็เพิ่งดีดบ้านไปเหมือนกันแล้วมีบ้านเช่าด้วยมีบ้านเช่าของแม่ยายอยู่10กว่าห้องเขาบอกถ้าแน่จริงก็บ้านประธานรื้อก่อนประธานก็ต้องยอมรื้อเสร็จแล้วไม่สามารถสร้างได้เต็มหลังสร้างได้แค่ครึ่งหลังเพราะว่าติดทางถนนไม่มีที่นั่นก็ต้องสร้างพอสร้างมาตรงนี้พอสร้างหลังนั้นได้พอสร้างหลังนั้นได้เสร็จปุ๊บทีนี้ก็เริ่มทยอยชาวบ้านก็เริ่มเห็นว่าประธานยังลือเพราะประธานเพิ่งดีดบ้านไป 400,000 น่ะโดนทั้งแม่ยายทั้งนั่นโดนหมดเลยโดนเยอะเลยโดนนั่นมาปุ๊บจนยอมเอาบ้านที่ตัวเองเป็นบ้านเช่าเอามาให้กับสมาชิกลูกบ้านอยู่แบ่งปันพื้นที่การแบ่งปันพื้นที่กันไปก็เลยเกิดกระแสตอนนี้ก็เลยเริ่มลือขณะที่ชาวบ้านส่วนหนึ่งมองว่าแม้บ้านจะถูกรื้อถอนก็ยินดีเพราะหากคลองนี้มีเขื่อนกั้นตลิ่งสูงขึ้นอาจจะช่วยให้น้ำไม่ท่วมกรุงเทพมหานครและยังจะช่วยฟื้นฟูสภาพคลองน้ำที่เน่าเสียให้กลับคืนสู่สภาพน้ำที่ใสสะอาดได้แต่การนำชุมชนออกจากพื้นที่นั้นพวกเขาขอมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดระเบียบด้วยเช่นเพิ่มสวนหย่อมบริเวณทางเดินเรียบคลองเพิ่มศูนย์เด็กเล็กรวมถึงสนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้เช่นเปิดตลาดน้ำหรือการคมนาคมทางเรือจริงๆแล้วเราไม่อยากโทษใครไงเพราะว่าปัญหาเนี่ยทุกคนก็โยนปัญหาให้แต่ละอย่างทางภาครัฐก็โยนปัญหาให้ชุมชนก็โยนปัญหาให้ภาครัฐแต่ปัญหาเนี่ยตอนนี้เราชุมชนของเรา13ชุมชนเนี่ยเรามานั่งคุยกันแล้วเราไม่โยนปัญหาให้ใครแล้วเรามานั่งสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพราะว่าถามว่าถ้ากระบวนการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้ชุมชนเป็นฝ่ายที่แก้ปัญหาชุมชนก็แก้ปัญหาได้ในส่วนนึงเป็นบางเปาะที่เป็นส่วนของชุมชนและส่วนของภาครัฐใครจะแก้ปัญหาใช่ไหมครับเพราะว่าหนึ่งปัญหาเนี่ยคูคลองที่เขาทำมาเนี่ยมันเป็นการนำน้ำเพื่อใช้ในการสู่สาธารณูปโภคแต่พอการเจริญเติบโตของสังคมมันเจริญเติบโตขึ้นมันก็เข้าสู่กระบวนการที่นำคลองทั้งหมดมาเป็นท่อระบายน้ำ
พราะท่อระบายน้ำเนี่ยมันเข้าถ้าท่านสิ่งแวดล้อมเนี่ยหรือว่าเข้าสู่กระบวนการท่องเที่ยวเนี่ยแล้วเรายังไม่ได้แก้ไขตรงนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่อยากให้เราอยากให้แก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกันโดยที่เราไม่ต้องมานั่งโทษใครรัฐก็เอางบส่วนประมาณด้านสิ่งแวดล้อมลงมาช่วยเราเราก็จะช่วยด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปตรงนั้นเหมือนกันท่อนไม้ที่อยู่ด้านหลังของดิฉันนะคะก็คือเสาบ้านของคนในชุมชนที่เมื่อก่อนสร้างบ้านลุกล้ำเข้าไปในลำคลองค่ะแต่ว่าตอนนี้บ้านทุกหลังถูกย้ายขึ้นมาที่นี่แล้วค่ะเป็นบ้านมั่นคงที่ทางภาครัฐให้งบประมาณสนับสนุนในการสร้างค่ะการนำบ้านขึ้นจากคลองช่วยรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบให้ดีขึ้นจากบ้านเรือนที่เคยปล่อยน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูลลงคลองของเสียถูกกำจัดอย่างถูกวิธีมีท่อรับรองของเสียซึ่งเป็นท่อรวมของหมู่บ้านก่อนไหลไปรวมกันที่ท่อพักใหญ่เตรียมไว้เพื่อบำบัดทำให้น้ำในคลองมีคุณภาพดีขึ้นโครงการก่อสร้างเขื่อนปูนของสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องย้าย74ชุมชนริมคลองออกจากพื้นที่เพื่อสร้างเขื่อนให้แล้วเสร็จภายใน4ปีรายละเอียดของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรภาครัฐจะลดผลกระทบกับชุมชนริมคลองได้มากน้อยแค่ไหนติดตามช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครเตรียมสร้างเขื่อนคอนกรีตป้องกันน้ำท่วมด้วยงบประมาณ 1,600 ล้านบาทในคลองลาดพร้าวคลองบางซื่อและคลองเปรมประชากรโดยเริ่มต้นที่คลองลาดพร้าวเป็นคลองแรกเขื่อนปูนป้องกันน้ำท่วมจะเริ่มสร้างตั้งแต่บริเวณอุโมงค์ยักษ์พระราม9รามคำแหงตามแนวเขื่อนเดิมไปสิ้นสุดที่ประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้ระยะทางเกือบ25กิโลเมตรตลอด2ฝั่งคลองขนานไปด้วยถนนความกว้าง3เมตรเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรหากเป็นไปตามแผนเขื่อนปูนป้องกันน้ำจะสร้างเสร็จภายในอีก3ปีข้างหน้าหรือในปี2561ตอนนี้มันวันแหวกน้ำเดินทางจากเหนือลงใต้แต่ต่อไปเนี่ยพออุโมงค์ซึ่งนึกภาพออกเลยครับคลองที่ลงมาแล้วจะมีคลองขนานตรงขนาดนี้เป็นคลองที่เราจะทำโบกเนี่ยครับเพื่อที่จะสูบน้ำเนี่ยออกแม่น้ำเจ้าพระยาไปแล้วต่อไปแต่ต่อไปเนี่ยเราจะทำระบบก็เรียกเอาน้ำกันเพื่อที่จะไล่น้ำเอาน้ำดีมาไล่น้ำเสียส่วนหนึ่งแล้วก็ตักน้ำให้ไปเข้าสู่ระบบเป็นประธานได้บางส่วนไม่ใช่ครับอันนี้เป็นงานที่ผมวางไว้ครับในงบเนี่ยมีเฉพาะสร้างเขื่อนอันนี้เราไม่มองแค่สร้างเขื่อนมองต่อไปอีกว่าจะทำยังไงให้แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งก็คุณภาพน้ำในคลองหากเขื่อนปูนในคลองลาดพร้าวแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครได้เพราะคลองลาดพร้าวเป็นคลองสำคัญที่ช่วยในการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งการสร้างเขื่อนปูนจะช่วยให้น้ำไหลเร็วขึ้นมีระบบน้ำหมุนเวียนดีขึ้นซึ่งจะต้องจัดระเบียบคลองที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นคลองเปรมประชากรคลองบางเขนคลองสามวาคลองลาดบัวขาวคลองพระยาราชมนตรีคลองบางซื่อคลองประเวศบุรีลมคลองพระโขนงตามแผนของกรุงเทพมหานครจึงจะช่วยลดความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมในเมืองหลวงได้เมื่อพัฒนาก็ต้องขยายความกว้างสร้างเขื่อนสิ่งที่เดือดร้อนก็คือคนที่อยู่ริมคลองที่เราจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องกดดันให้เขาเปลี่ยนที่อยู่ย้ายคือทั้งหมดเนี่ยคือน้ำเนี่ยกรุงเทพมหานครในพื้นที่เนี่ยน้ำไหลมันต้องไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะนั้นเนี่ยมันวิ่งคลองลาดพร้าวจะเป็นคลองหลักที่รับน้ำจากรังสิตผ่านเพื่อจะไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาที่คลองพระโขนงเพราะนั้นเส้นทางมันทั้งหมดต้องไม่มีคอขวดอ่ะต
ต้องกว้างต้องลึกต้องไม่มีแรงเสียดทานต้องไม่มีคอขวดเพราะฉะนั้นน้ำมันจะไหลได้เร็วขึ้นคือน้ำนี่มันยังไงก็ไหลจากที่สูงไปที่ต่ำหรือไหลจากที่ลุ่มต่ำก็ขังทีนี้น้ำจะไหลได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับมันมีแรงเสียดทานมีฟริกชันมีสิ่งกีดขวางลำน้ำหรือไม่เพราะฉะนั้นการพัฒนาลำน้ำก็ต้องกว้างไม่มีอุปสรรคในขวางลำน้ำตรงไหนมีอุปสรรคก็ต้องไปแก้ไขนะครับเพราะนั้นถ้าน้ำไหลไม่ได้เร็วก็ลงอุโมงค์ยักษ์ได้เร็วคลองลาดพร้าวเป็นหนึ่งในคลองนำร่อง1ใน9คลองที่ถูกจัดระเบียบจาก40คลองหลักที่ทำหน้าที่ระบายน้ำและคลองย่อยที่มีมากถึง 1,400 สายในกรุงเทพมหานครโครงการจัดระเบียบคลองของกรุงเทพมหานครเป็นส่วนหนึ่งในแผนแม่บทโครงข่ายพื้นที่สีเขียวที่ต้องการเพิ่มศักยภาพคลองรอบกรุงจำนวน32สายให้เชื่อมโยงกับระบบระบายน้ำและเป็นเส้นทางคมนาคมเราก็ต้องมีความเข้าใจกันอย่างหนึ่งว่าคือกรุงเทพเราเนี่ยคือเป็นถิ่นที่เราตั้งถิ่นฐานอยู่ในระบบที่ใช้แม่น้ำใช้คลองนะเพราะฉะนั้นยังไงเราก็คงต้องรักษาตัวแม่น้ำคลองไว้แล้วก็บริเวณนี้คือพอในการศึกษาคราวนี้ก็จะพบว่าตัวคลองเนี่ยเป็นอีกอันนึงที่สามารถจะทำให้เรามีที่โล่งนะคำว่าที่โล่งว่างคือ open space เนี่ยคือคลองเนี่ยเป็นที่โล่งแต่ถามว่าคลองหรือต้นไม้อะไรพวกนี้มีความเป็นพื้นที่สีเขียวแค่ไหนตรงนี้ในวิชาการภูมิทัศน์ของเรามันก็มีความแตกต่างนะแต่ยังไงเนี่ยเอาที่โล่งกลับมาให้มันเป็นประโยชน์ให้ผู้คนได้มีโอกาสใช้ให้มันมีการไหลเวียนของอากาศได้ดีเนี่ยก็ถือว่า เป็นความสำเร็จที่ขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็คลองลาดพร้าวหรือคลองอื่นๆที่มีโอกาสเนี่ยเราก็ควรจะพยายามที่จะรักษาแล้วก็ทำให้คลองนั้นเป็นที่โล่งแล้วก็เป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นประโยชน์กับพวกเราโครงการก่อสร้างเขื่อนปูนจำเป็นต้องย้ายชุมชนริมคลอง74ชุมชน 11,000 ครัวเรือนเกือบ 70,000 ชีวิตออกจากพื้นที่เพื่อเปิดทางเส้นทางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมรวมถึงมีแนวคิดฟื้นฟูคลองลาดพร้าวให้กลับมาเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำอีกครั้งคือจำเป็นอยู่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้กรุงเทพเราเนี่ยมีถ้าพูดเรื่องน้ำเนี่ยคือเรื่องของน้ำท่วมอันนี้เป็นส่วนการป้องกันน้ำส่วนที่สองก็คือเรื่องของเรียกคุณภาพน้ำซึ่งที่เราเห็นสุดาปีเพราะว่าเป็นทั้งสองส่วนคือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นเชื้อแต่ที่เราเห็นวิ่งผ่านในท่อน้ำที่มันปล่อยมาตลอดระยะมีทั้งท่อใหญ่ท่อเล็กแล้วก็เป็นน้ำที่ทำให้น้ำในคลองเนี่ยมันเน่าเสียก็ถ้าระบบบำบัดชุมชนเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดแนวคลองเนี่ยคิดว่าคลองนี้สะอาดขึ้นอีกเยอะเรื่องของคุณภาพน้ำก็จะดีขึ้นทั้งส่วนหนึ่งที่เรากำลังวางแผนเรื่องของการถ้าคลองย่อยเนี่ยสามารถที่จะส่งน้ำต่อไปได้เนี่ยอาจจะช่วยเหลือในเรื่องของการเกษตรกรรมทางนี้มันก็จะแก้ปัญหาได้ค่อนข้างจะหลายด้านชุมชนที่ปลูกสร้างบ้านรุกล้ำเข้ามาในริมคลองนี้นะคะจะต้องถูกรื้อถอนออกไปค่ะซึ่งก็ประมาณ 10,000 กว่าครัวเรือนตั้งแต่ปากคลองแสนแสบไปจนถึงคลอง2สายไหมค่ะสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้เตรียมแนวทางช่วยเหลือชาวบ้านที่ยินยอมย้ายออกเช่นจัดหาที่ดินของรัฐที่ใกล้เคียงชุมชนเดิมในรัศมี 5-10 กิโลเมตรและจัดหาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติเช่นบ้านเอื้ออาทรซึ่งรัฐบาลมอบเงินสนับสนุนช่วยในวงเงิน 4,000 ล้านบาทครอบครัวโพตะสิริหนึ่งในครอบครัวที่ต้องย้ายออกบอกว่าหากต้องย้ายออกจริงๆอยากวอนขอให้รัฐบาลเห็นใจจัดหาที่อยู่ใหม่แม้จะไม่ใช่บ้านหลังใหญ่เนื้อที่กว้างเหมือนเดิมแต่ขอแค่มีรังพักกายก็พอก็เห็นด้วยเขาค่ะเพราะว่าเราคือว่าเขาจะจัดให้แบบว่าเป็นระเบียบแล้วก็จะให้ที่ว่าจักใหญ่แล้วก็จะมาจัดให้เป็นระเบียบดูเป็นแนวเป็นแถวอะไรก็โอเคก็เห็นด้วยขณะที่ลุงสุรินทร์เดชยืนยันว่าจะขออยู่ที่เดิม
แม้ว่าบ้านบางส่วนจะถูกรื้อถอนออกไปแล้วเพราะการลงทุนสร้างบ้านหลังใหม่อาจกลายเป็นภาระในอนาคตได้ถ้าเป็นไปได้คนที่อยู่ที่นี่อยากอาศัยอยู่ที่เก่าเหมือนเดิมแต่ว่าแบ่งสรรปันส่วนให้เราอยู่บ้างใช่ไหมเราไม่ได้ขัดขวางว่าจะสร้างเขื่อนเราไม่ขัดขวางดีแล้วสร้างเขื่อนเจริญนะแต่ต้องการว่าคนที่อยู่ที่นี่ไม่อยากย้ายอยากจะให้จัดสรรให้อยู่ได้ประมาณกี่เม็ดก็แล้วแต่บอกให้ชัดแจ้งว่าจะให้กี่เม็ดกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็จะได้เตรียมตัวถูกต้องว่าจะรีออกกี่เม็ดใช่ไหมแค่นี้เราต้องการแค่นี้โครงการบ้านมั่นคงกลายเป็นความหวังของคนในชุมชนริมคลองอย่างน้อยก็มีที่อาศัยพักพิงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญไม่อยากเห็นบ้านของตัวเองกลายเป็นชุมชนแออัดเพราะปล่อยให้ชุมชนขยายตัวแบบไร้ทิศทางกรุงเทพมหานครและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวบ้านหลังมีความชัดเจนแนวทางการสร้างเขื่อนริมสองฝั่งคลองเพราะแต่ละชุมชนมีความกว้างของลำคลองไม่เท่ากันจึงจำเป็นต้องกำหนดพื้นที่ให้ชัดเจนก่อนเดินหน้าหรือสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำเข้าไปในลำคลองแต่ตอนนี้มันมีข้อติดขัดเรื่องหนึ่งเรื่องระยะความกว้างของคลองซึ่งมันไม่นิ่งนะครับไม่นิ่งทำให้การออกแบบมีปัญหาเลยทำให้เราต้องชะลอนะครับชะลอการประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าความกว้างของคลองเป็นเท่าไหร่ถึงจะออกแบบต่อได้อันนี้ก็อยู่ในความคืบหน้าคือตอนนี้ความคืบหน้าของชาวบ้านตอนนี้หากรัฐบาลหรือผู้เกี่ยวข้องได้กำหนดความกว้างของคลองนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องเจ้าของที่ดินให้ชาวบ้านเช่าก็สามารถทำได้ทันทีตอนนี้ประมาณ16ชุมชนประมาณ 3,810 หลังคาเรือนภายในเมษายนเนี่ยที่จะดำเนินการได้แต่การรื้อถอนบ้านที่บุกรุกเข้าไปในลำคลองนั้นนะคะชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกทม.แต่ว่าก็มีชาวบ้านอีกส่วนนึงนะคะยอมย้ายออกแต่ว่าขอจะอยู่ที่เดิมต่อไปค่ะสัปดาห์หน้าจะเป็นรักโลกตอนอะไรติดตามได้ในวันเสาร์2 ทุ่มถึง 2 ทุ่มครึ่งทาง Nation TV วันนี้ทีมงานรักโลกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ